ก็สุดท้ายแล้วเราก็เล่นเพื่อทีมดีกว่าครับทางด้านพี่มุ้ยหน่อยครับก็หลังจากเอเชียนคัพ2019เนี่ยครับจะรับใช้ทีมชาติต่อไหมครับครับผมก็โอเคมันก็ยังตอบไม่ได้แต่ก็คิดว่าแบบมันก็อาจจะแบบผมยังไม่ได้คิดอะไรมากอยากใช้เวลาตรงนี้แล้วก็สมาธิตรงนี้กับทัวร์นาเมนต์นี้ให้ดีสุดมองคู่ต่อสู้ร่วมกลุ่มเป็นไงบ้างครับพี่มุ้ยแน่นอนว่าโอเคในระดับเอเชียอะไรเงี้ยมันน่าจะไม่เจอคู่ต่อสู้ที่มันง่ายสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นทุกเกมมันเป็นเกมที่มันยากอยู่แล้วแต่ว่าเราสิ่งที่เราทำได้เราก็คงแบบทำอย่างเต็มที่แล้วก็ทำอย่างดีสุดเท่าที่เราสามารถทำได้การเจอกับอินเดียเกมแรกมันเหมือนเป็นการชี้ชะตาการเข้ารอบของเราเหมือนกันครับพี่มุ้ยผมมองว่าเป็นเกมสำคัญเกมนึงสำหรับเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นเกมแรกของทัวร์นาเมนต์อะไรเงี้ยมันมักจะเป็นเกมสำคัญเสมออะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็คงมีสมาธิกับเกมแรกให้มากแหละแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าแบบเกมที่2เกมที่3จะแบบไม่ได้ใส่ใจแต่ว่าเกมแรกถ้าเราเริ่มต้นได้ดีมีชัยชนะในเกมแรกหรือว่าเราไม่แพ้อะไรเงี้ยโอกาสเข้ารอบก็ยังเปิดกว้างในอาเซียนครับเราเห็นแท็กติกของรายวัฒน์แล้วครับพี่มุ้ยที่อาจจะเน้นเกมรับเยอะหน่อยพี่มุ้ยที่เล่นกองหน้ากังวลกับตรงนี้ในการสร้างผลงานไหมครับครับจริงๆแล้วก็เป็นแท็กติกที่ทุกคนต้องแบบโอเคต้องเรียนรู้แหละว่าโค้ชจะเลือกใช้ใครโค้ชจะใช้ใครลงไปเล่นโค้ชจะวางเกมแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็มีหน้าที่แค่แบบลงไปเล่นตามในสิ่งที่โค้ชต้องการอะไรเงี้ยซึ่งเป็นส่วนหน้าแน่นอนทุกคนอยากเล่นเกมรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าผลการแข่งขันหรือวิธีการเล่นร่วมกันทั้งทีมก็สำคัญเหมือนกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็น่าจะแบบไม่ว่าจะเทคนิคอะไรก็ตามอะไรเงี้ยเราก็ต้องรวมกันเป็นหนึ่งให้ได้เราต้องรู้ว่าแบบเราทำเพื่ออะไรอยู่ตอนนี้สถิติที่ผ่านมาเวลาเราไปเล่นพวกประเทศอาหรับอะไรอย่างนี้เราผลงานไม่ค่อยดีครับล่าสุดก็ไปแพ้ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกพี่มุ้ยมองว่าพวกนักเตะพวกแข็งๆเนี่ยมันมีอะไรที่สร้างปัญหาให้กับเราครับพี่ก็อย่างที่บอกครับก็พอไประดับเอเชียแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเกมยากสำหรับเราเสมอแล้วก็โอเคจากสถิติที่ผ่านมาแล้วก็จากช่วงที่เราได้พัฒนาทีมของเรามาเหมือนกันลีกของเรามาเหมือนกันผมเองก็อยากรู้ว่าแบบไอ้ความห่างตรงนั้นไอ้สิ่งที่สถิติบ่งบอกว่าเราแพ้มาอะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนไปไหมอะไรเงี้ยก็ทัวร์นาเมนต์นี้หรือว่ารายการเนี้ยมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแบบสิ่งที่เราทำมามันถูกต้องหรือเปล่ารอบ16ทีมเป็นอย่างน้อยชี้ชะตาของรายวัฒน์ด้วยที่มึงมองว่าเราจะไปถึงได้ไหมก็ผมไม่ได้มองว่าแบบจะชี้ชะตาใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยแน่นอนทุกคนเล่นในนามทีมชาติทุกคนทำเต็มที่อยู่แล้วทุกคนอยากเข้ารอบตัวผมเองก็อยากเข้ารอบอยากชนะอยากมีผลงานที่ดีในทัวร์นาเมนต์นี้อะไรเงี้ยวันนั้นไม่ได้ทำเพื่อใครผมทำเพื่อตัวเองแล้วก็ทำเพื่อทีมแล้วก็ทำเพื่อชาติของตัวเอง